สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยขุดปูมหลังปิยบุตรเหตุใดจึงจ้องตามราวีกับสถาบันกษัตริย์ไม่หยุดหย่อนบุญเกื้อแฉปูมหลังปิยบุตรเกิดครอบครัวยากจนได้เข้าไปในโรงเรียนของลูกเศรษฐีรู้สึกว่าตนเองต่ำต้อยจึงหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องต้องการทำลายความแตกต่างทางชนชั้นจ้องตามราวีกับสถาบันกษัตริย์เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2564นายบุญเกื้อบุษเทโวผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กมีเนื้อหาดังนี้อย่าปล่อยให้พวกโรคจิตมีอำนาจการเมืองมีคำถามที่เซ็งแซ่ไปทั้งเมืองตอนนี้ว่าเหตุใดนายปิยบุตรจึงจ้องตามราวีกับสถาบันกษัตริย์ไม่หยุดหย่อนขอพาเราย้อนไปดูปูมหลังของนายปิยบุตรในวัยละอ่อนเขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่พ่อของเขาต้องการให้ลูกๆมีหน้ามีตาทัดเทียมกับลูกเศรษฐีจึงพยายามส่งให้เขาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญซึ่งเป็นโรงเรียนของลูกเศรษฐีคนมีเงินเมื่อปิยบุตรเข้ามาอยู่ในสังคมของโรงเรียนนี้เขามีความรู้สึกว่าตนเองต่ำต้อยมีความแตกต่างทางชนชั้นกับเพื่อนในชั้นเรียนเขากลายเป็นคนเก็บตัวไม่เคยร่วมกิจกรรมกับเพื่อนเฉยเมยไม่ค่อยพูดจาสูงสิงกับใครจนเพื่อนๆตั้งฉายาว่าไอ้ปึงแทนชื่อป๊อกชื่อเล่นของเขาเขาหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องต้องการทำลายความแตกต่างทางชนชั้นซึ่งกดทับเขาอยู่เวลานั้นให้หมดไปเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แต่ในห้องสมุดค้นคว้าเรื่องการปฏิวัติโค่นล้มกษัตริย์ในฝรั่งเศสและการปฏิวัติบอลเชวิคในรัสเซียซึ่งเขามองว่านั่นคือหนทางเดียวที่จะสลายชนชั้นให้หมดไปแบบขุดรากถอนโคนเขาอ่านซ้ำไปซ้ำมาจนจำขึ้นใจทุกบรรทัดเขาประกาศกับเพื่อนๆว่าโรงเรียนมีอัสสัมชนิกมีชื่อเสียงโด่งดังมากมายต่อไปเราก็คือหนึ่งในนั้นบุญเกื้อบุษเทโว9พฤศจิกายน64ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ